ก็ว่ายน้ำเก่งเนี่ยมันเก่งค่ะคุณปุ้นตัวมือค่ะคว้ามือเช่นกันเลยกำลังทานใบข้าวโพดอยู่เลยนะตัวนี้คือพี่แกะบาร์บารี่ค่ะหรือว่าบาร์บารี่ชีสนะอีกเป็นอยู่ที่เขาค่ะเขาจะโค้งงอไปทางด้านหลังนะคะคล้ายลูกไม้ดังเที่ยวเลยโตเป็นที่นี่ก็สามารถโค้งงอเป็นเลขหนึ่งในภาษาไทยเอาเลยแล้วก็จะมีขนยาวค่ะตั้งแต่หน้าอกลาดไปจนถึงกรามใบสั้นที่เป็นควายป่าขนาดใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเจอได้ทางตอนเหนือนะคะเขาก็เป็นคนด้านหน้าน้องชอบอยู่ด้านหน้านะคะไม่กลัวด้วยนะคะนี่อยู่ด้านหน้าตัวนี้คือเนื้อทรายนะคะเนื้อทรายที่ทางสวยมากเลยนะเนื้อทรายจะมีลักษณะเป็นตีนขาสั้นๆค่ะเวลาตกใจไม่กระโดดหนีนะคะน้องจะใช้ตัดในทุกๆปีด้วยนะคะในช่วงฤดูผสมพันธุ์อย่างเราท่านหน้าก็ชิกะเหมือนกันเลยจะมีบางตัวนะคะที่หลอกศัตรูเบอร์หรือว่าเราโตๆนั่นเองจริงๆแล้วก็ตัวเล็กมากๆเลยแล้วที่ตาเนี่ยนะหนึ่งตัวนะคะเขามีชื่อว่านิลกายค่ะหรือว่าเนียนกายนะคะสังเกตดีๆหน้าเขาจะเหมือนกวางโตที่สุดค่ะใหญ่ที่สุดนะคะในออสเตรเลียค่ะหาใช่นกยุงแต่อย่างใดนะคะนกยุงนี่เพื่อนบ้านนะคะต้องมาจากหางกับนกอีมูด้านซ้ายมือนะคะนกอีมูนี่ก็เป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียจะลักษณะคล้ายๆกับนกกระจอกเทศแต่เขาใหญ่เป็นอันดับ2นะคะรองจากนกกระจอกเทศบินไม่ได้เหมือนกันค่ะติ่งด้านหน้านั่นคือปีกของเขานะคะจะขนสีออกเทาๆนะคะเจอตัวไหนที่หน้าท้องตุงๆนี่แสดงว่าเขามีเบบี้อยู่ในท้องนะเราจะเรียกเบบี้น้องจิงโจ้ว่าโจอี้ทุกตัวเลยค่ะตัวนี้ตุงๆนี่แสดงว่ามีโจอี้อยู่ในท้องนะแอฟริกาก็เป็นแรดผีก็เลยต้องอพยพอย่างเดียวเลยค่ะอยู่บนบกก็โดนเสือสิงโตล่าไปอีกนะปีต่อปีนี่เสียชีวิตที่ริวเดอะบีชไปประมาณ 200,000 ตัวค่ะแต่เขาก็แต่จะไม่มีสิงโตมายืนใกล้ๆรถเรานะคะเดี๋ยวเราวิ่งไม่ทันนะคะสลัดเรือไม่ทันเลยม้าลายหนึ่งฝูงค่ะอยู่ด้านซ้ายมือโซนนี้เราก็จะปล่อยให้เราหรือเปล่าคือตัวที่มีสถิติเส้นรอบบนเสาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเสาข้างหนึ่งของเขาที่สามารถหนักได้ที่ประมาณ45 กิโลเลยทีเดียวชาวแอฟริกาก็นิยมเลี้ยง